เดี๋ยวก่อนเพคะธัญญาฉันฝากไปบอกตติด้วยนะว่าวันพรุ่งนี้เช้าคุณพระจะเอาพินัยกรรมฉบับใหม่มาให้ฉันเซ็นแล้วจากนั้นสมบัติทั้งหมดของฉันจะเป็นของการกุศลทันทีเธอสองคนมากเลยนะที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดยิ่งฉันเจ็บออดๆแอดแบบเนี้ยมีแต่พวกเธอเท่านั้นที่เป็นห่วงเป็นใยแต่ฉันคงจะอยู่เป็นภาระให้พวกเธออีกไม่นานหรอกทำไมทรงรับสั่งอย่างนี้ล่ะเพคะฉันแก่มากแล้วนะแม่พุตานจะตายวันตายพรุ่งฉันก็ไม่รู้โอ้ยอย่ารับสั่งเรื่องตายสิเพคะโบราณก็ถือแต่ฉันไม่ถือคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายมันฝืนไม่ได้หรอกแต่เวลาเนี้ยใจฉันมันไม่มีความสุขเลยตติจะรู้ไหมนะว่าญาณรักเขามากแค่ไหนฉันถึงไม่อยากให้เขาไปโผพันกับผู้หญิงอย่างแม่กาดามณีอีกไม่นานหรอกเพคะคุณติก็ตาสว่างออกไปกันเถอะฉันจะนอนละให้หม่อมฉันอยู่เฝ้าไหมเพคะไม่ต้องฉันอยากจะนอนคิดอะไรเงียบๆคนเดียวเพคะเดี๋ยวก่อนและไม่ต้องล็อกประตูนะเผื่อฉันเป็นอะไรไปจะได้ช่วยทันนุ่นประตูหน้าต่างเนี่ยปิดให้หมดทุกบานนะแล้วไฟด้วยปิดให้หมดทุกดวงเข้าใจไหมแกจะไม่มีวันได้มาอยู่ขัดขวางความสุขของฉันอีกWe'll be right back.
คิดละสิว่าผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดความจริงแล้วผมไปอยู่ที่นี่ก็คอยจับคุณยังไงล่ะคุณจะฆ่าท่านย่าใช่ไหมไม่ได้ฉันไม่จะมาพูดโกหกคุณต้องการฆ่าท่านย่าเพราะท่านย่าขวางทางการเป็นสะพ้ายของสุริยการของคุณคุณอยากได้เงินอยากได้สมบัติของสุริยการนักใช่ไหมใช่ไหมหยุดนะการทำอันนี้ตัวจับไว้เร็วเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเกิดเรื่องใหญ่จากคุณสายจบเรื่องกันสักทีนะแม่การดามณีถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณต้องได้รับโทษจากสิ่งที่คุณทำไว้